สวัสดีค่ะมันเจอกับลักษมีแล้วนะคะวันนี้ลักจะมาพูดถึง3สิ่งที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น1นะคะเลิกที่จะแคร์คนที่นินทาเรานะคะคือเราเลิกคิดไปเลยว่าคนอื่นจะนินทาเรายังไงคือเราไม่ต้องสนใจเลยว่าคนจะพูดถึงเรายังไงถ้าเขามีมีเวลานะคะในการพูดถึงเราก็ปล่อยให้เขาพูดไปเลยค่ะถ้าเขามีเวลาพูดถึงเรานินทาเราหรือคือมันเป็นสิ่งที่ดีคือไม่ต้องไปคิดมากแค่คนเขาพูดถึงเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีตัวตนในชีวิตเขาอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจนะคะทุกคนนั่นแหละสิ่งนี้ที่รักทำนะคะตั้งแต่เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยคนนี้เขาคบกับคนนี้เขาจะเอาเราไปนินทายังไงนี่คือไม่ต้องสนใจเลยคำนินทาของคนว่าคนจะพูดถึงเรายังไงเขาจะพูดให้เข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดเป็นเรื่องของเขานะคะทุกคนไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปอะไรข้อ2นะคะตั้งเป้าในสิ่งที่เราอยากจะทำให้สำเร็จโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองนะคะโดยที่คือให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่คือมันดีที่สุดแล้วตั้งเป้าว่าคือจะพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยจะพัฒนายังไงสิ้นสุดวันไหนตั้งเป้าอะไรอย่างนี้เลยก็คือแบบทำให้มันสำเร็จเป้าหมายอ่ะเราสามารถตั้งเป็นหลายเป้าหมายกว้างๆได้คนเราชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวมันต้องมองให้ครอบคลุมนะหลายอย่างเช่นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่าการซื้อของนั่นของนี่อะไรเงี้ยถ้ามีเงินเราก็สามารถซื้ออะไรก็ได้เราก็เซฟเงินเพื่ออนาคตหรือว่าเราจะลงทุนทำอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเอาที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะทุกคนข้อ3สิ่งที่ทำให้ตัวเราดีขึ้นนั้นก็คือการรักตัวเองนะคะแล้วก็คิดบวกกับตัวเองให้อภัยตัวเองขอโทษตัวเองอย่างเช่นคำหนึ่งนะคะที่ลักเรียนจากอาจารย์คนหนึ่งก่อนที่ลักจะมาสวิตนะคะทุกคนมาเที่ยวทำมาวีซ่าท่องเที่ยว กระซูนไทยก็คือรักฉันรักเธอนะฉันขอโทษให้อภัยฉันนะขอบคุณนี่นะคะคือสิ่งที่อาจารย์สอนมาไม่ใช่แค่แล้วก็ไม่ใช่แก้การคิดบวกนะคะทุกคนแต่เป็นการจินตนาการเห็นภาพแล้วก็เอากฎแรงดูดมาใช้นะคะทุกคนก็คือเรียนเรื่องนี้ซะเรื่องกฎแรงดูดเราจะสำเร็จแน่นอนแค่มีพลังบวกเราก็สำเร็จแล้วแค่รักตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยเขวคือถ้าเราค่อยเขวได้แต่มันต้องเป็นสิ่งที่เราเลือกตัดสินใจทุกคนเราต้องตัดสินใจที่เด็ดขาดจะทำหรือไม่ทำถ้าจะทำทำให้มันสุดถ้าตัดเราก็ตัดเลยถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ทำให้มันได้แค่นั้นเองถ้าทำเราพยายามไปเรื่อยๆทำซ้ำๆมันก็เก่งเองทุกคนไม่รู้ยิ่งพลาดเราจะยิ่งรู้แต่ถ้าไม่พลาดไม่ยอมเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยมันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกมันต้องทำเริ่มตั้งแต่วันแรกเฮ้ยวันแรกเป็นอย่างนี้ปล่อยไปก่อนค่ะทำอีกสัก10รอบ100รอบหรือเท่าไหร่รอบมันก็เก่งเองเชื่อดิคนอื่นเขาก็ทำแบบนี้ทำซ้ำๆจนเก่งเนี่ยเป็นเคล็ดลับเลยเหมือนคนอื่นเนี้ยเนี่ยรักจะบอกว่ารักทำแคชเชียร์ตอนแรกๆเราก็ยังไม่รู้เรื่องว่าอันนี้ต้องกดยังไงอะไรเงี้ยเรียนไปเถอะถ้าพลาดเราก็จะรู้ผิดเป็นครูทำไปจนเก่งอ่ะจนรู้เรื่องหมดทุกอย่างนั่นแหละความสำเร็จทุกๆอย่างมันก็เริ่มจากแบบนี้หมดแหละพลาดก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่ทำธุรกิจล้มก็แค่ลุกขึ้นมาใหม่แล้วจนสำเร็จอ่ะโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย